จากการที่ทางมาสด้าได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับอิซูซุในการให้เป็นผู้ผลิตรถกระบะปิกอัพที่ใช้แพลตฟอร์มและขุมพลังร่วมกันกับ D-Max ที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าจะมีการเปิดตัวในปี2020นั้นล่าสุดมาสด้าได้ออกมายืนยันถึงกำหนดการเปิดตัวแล้วว่าจะเกิดขึ้นในปี2021หรืออีกประมาณ3ปีนับจากนี้ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรกับการทำตลาดในรูปโฉมเดิมโดยในระหว่างนี้คาดว่ามาสด้าอาจจะมีการปรับเล็กเพื่อกระตุ้นตลาดไปก่อนเหมือนกับที่ทางมาสด้าออสเตรเลียได้เปลี่ยนหน้ากระจังและกันชนหน้าเพื่อกระตุ้นยอดขายไปเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่ท้าทายของมาสด้าอยู่ที่รูปโฉมภายนอกที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะทำตลาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนและจากการที่มาสด้าเตรียมใช้ภาษาการออกแบบเจเนเรชันใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี2019เป็นต้นไปและสะท้อนออกมาให้เห็นทางดีไซน์ของรถต้นแบบวิชั่นคูเป้โดยจะมีการผสมผสานความล้ำสมัยของโลกดิจิตอลเพิ่มเข้าไปที่ทางมาสด้าถึงกับให้ศิลปินดิจิตอลเข้าร่วมการออกแบบโมเดลดินเหนียวกับทางทีมงานดีไซน์รถต้นแบบเลยทีเดียวก็ยิ่งทำให้ต้องจับตามองมากขึ้นไปอีกเพราะเส้นสายรูปทรงของภาษาการออกแบบใหม่ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับดีไซน์ของรถกระบะปิกอัพที่มักจะดูดุดันบึกบึนที่ทาง Mazda Australia ถึงกับต้องขอออกแบบหน้ากระจัง BT50 โฉมปัจจุบันใหม่โดยมีความหวังว่าการปรับเปลี่ยนนี้จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและสร้างยอดขายได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ดีไซน์ที่ฉีกรูปแบบไปจากดีไซน์ของรถกระบะส่วนใหญ่ในตลาดก็อาจจะโดนใจลูกค้าบางกลุ่มและอาจทำให้ Mazda BT50 Pro Generation ใหม่ไปได้ดีกว่าที่คาดไว้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ